ชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะตื่นเต้นกับการมาโลตัสนะครับสมัยก่อนคนชวนไปโลตัสก็คิดว่าน่าจะต้องไปซื้อซีอิ๊วนะซีอิ๊วหมดแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเพราะโลตัสเนี่ยกลายเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีครบทุกอย่างแล้วก็ออกแบบมาได้เท่มากๆนึกภาพโลตัสสมัยก่อนนะครับก็อาจจะเป็นอาคารประมาณ1ชั้น2ชั้นนะครับที่เน้นในส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ไม่มีพื้นที่โอเพนสเปซแบบนี้เพราะที่นี่คือโลตัสรูปโฉมใหม่นะครับมีชื่อว่าโลตัสนอร์ทราชพฤกษ์เปลี่ยนภาพจำแบบเดิมๆไปสิ้นเชิงเลยนะครับส่วนที่เป็นร้านรีเทลเนี่ยก็เยอะขึ้นมากๆนะครับแล้วก็มีสมใจด้วยร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนที่ผมชอบมากๆนะครับจริงๆมันคือคอมมูนิตี้มอลล์นั่นแหละครับที่มีครบทุกอย่างสมัยก่อนเราอาจจะนึกถึงโลตัสว่าแบบไปซื้อปลาซื้อหมูนะแต่เดี๋ยวนี้มีหมดแล้วแม้กระทั่งโมเดิร์นฟอร์มนะครับบานาน่านะครับอุปกรณ์ไอทีต่างๆมีครบหมดธนาคารร้านเสื้อผ้าแม้กระทั่งร้านทองนะครับคนดูร้านทองน่าจะเป็นร้านทองที่เท่ที่สุดในประเทศแล้วมั้งเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นส่วนของรีเทลต่างๆนะครับที่จะเป็นลักษณะของโอเพนแอร์จะเป็นเวิร์กด้านหน้านะครับที่สูงขึ้นไปหลายสิบเมตรและเหมือนทำให้เป็นช่องลมที่มันลมดีมากๆนะครับอันนี้จากด้านหน้าเขาก็เปิดทะลุไปถึงด้านหลังเลยหลังคายกสูงนะครับสามารถกันฝนได้และส่วนซูเปอร์ผมชอบมากนะครับคือมีการปรับให้มันดูโปร่งสบายมากๆพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับจัดของแล้วก็เดินดูอย่างสบายที่สำคัญมีการแบ่งหมวดหมู่ให้เดินแล้วก็ไม่หลงด้วยมาถึงพื้นที่ด้านในที่ชั้น2นะครับส่วนนี้เป็นส่วนของร้านค้าร้านอาหารนะครับที่มีแบรนด์ต่างๆมาลงซึ่งจะบอกว่าละลานตามากๆนะครับคือมีทั้งของทาวของหวานเรียกว่าครบเลยอันนี้สเวนเซ่นนะครับแบรนด์ต่างๆที่มีชื่อเสียงในออนไลน์นะครับก็มีมาออกร้านที่นี่เหมือนกันเช่นร้านนี้นะครับ Rolling Roaster ก็มีด้วยและที่เจ๋งกว่านั้นนะครับ Momo Paradise คือร้านโปรดของผมครับใกล้จะเปิดแล้วกำลังทำร้านอยู่นะฮะพาแวะมาดูตรง Drop Off นะครับตรงนี้เท่มากทำเป็นร้าน Drop Off นะครับแล้วก็มีต้นไม้ตรงกลางนอกจากอาคารเท่ๆนะครับยังมีกิจกรรมและร้านที่เราคาดไม่ถึงครับตรงนี้เลยห้างอะไรนะครับมีโกคาร์ทให้ขับด้วยเปิดบ่าย3ถึงเที่ยงคืนนะครับเอาสิมีอีกร้านนึงครับอันนี้ตกใจมากนึกว่าอยู่เกาหลีนะครับโพซังมาจาหรือว่าร้านริมถนนของเกาหลีนะครับมาด้วยบรรยากาศเกาหลีแต่อากาศแบบไทยนะฮะใครคิดถึงเกาหลีนะครับมาเลยเปิดเย็นๆจนถึงมืดเลยนะครับนอกจากนี้มีร้านขายของสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็โซนเครื่องเล่นของเด็กๆโดยภาพรวมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโพซิชันของโลตัสค่อนข้างเยอะนะครับแบรนด์ต่างๆที่ไม่คิดว่าจะเข้ากับโลตัสนะครับอย่างปารีสมิกกี้ก็มาลงด้วยนอกจากนั้นยังเน้นเรื่องของพื้นที่สีเขียวแล้วก็พื้นที่พักผ่อนที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ตรงต้นไม้ตรงลานดอกออฟนะครับมาดูด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้คือการมาโลตัสครั้งนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็แปลกประหลาดใจมากการดีไซน์แบบโอเพนแอร์นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันครบทุกอย่างสาขานี้ตั้งอยู่ริมถนนราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวแปะพิกัดไว้วันนี้มารีวิวประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า